สวัสดีดีครับผมคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้นะช่องของเรานะครับได้มาถ่ายงานทำธุระให้กับพี่โอ๊กนั่นแหละเจ้าเดิมแกจะทำช่องใหม่ไงเรานี่แหละก็ไปถ่ายเขานั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูอินโทรกันดีกว่าว่าช่องแกเป็นยังไงขึ้นให้ดูสักแป๊บหนึ่งคือวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ The X Capital Hotel นะครับผมอยู่ที่กรุงธนบุรีแยก11นะครับผมนะนี่เป็นไงการตกแต่งนี่แบบผมบอกได้เลยว่าล็อบบี้นะครับผมได้รับรางวัลเลยนะต้องเข้าไปดูเลยว่าเขาตกแต่งกันยังไงนะครับผมภายในเป็นยังไงบ้างเราต้องบอกว่าเรามานอน1คืนนะครับผมและพรุ่งนี้จะมีเมนูพิเศษชุดใหญ่ตอนนี้เราเข้าไปเช็คอินกันดีกว่าครับไปเลยตามมือผมมาพิ้ว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 สวัสดีครับโอเคงั้นเราเข้ามาที่ The X Capital Hotel แล้วนะครับผมตอนนี้เราเช็คอินกันเลยดีกว่านะครับผมมาสวัสดีครับลูกค้าจองมาแล้วครับจองมาแล้วครับผมเดี๋ยวขอบัตรประชาชนแค่คนละเดือนนะครับได้ครับห้องที่ลูกค้าจองมานะคะจะเป็นห้อง145เป็นห้องดูเพ็ญนะคะซึ่งจะเป็นห้องเดียวและเหลือห้องสุดท้ายนะคะของโรงแรมนี้ห้องของเรานะครับจุดเด่นของเราคือเป็นห้องระดับ2ชั้นนะครับจะมีโซฟาทางด้านล่างส่วนทางด้านบนจะเป็นเตียงนะครับซึ่งเป็นเตียงขนาดใหญ่และห้องกว้างนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้คุณอิงพาไปดูห้องได้เลยนะคะนี่คือการค้าขอบคุณมากครับป่ะเดี๋ยวขนของยกของตามขึ้นไปดูห้องข้างบนกันเลยดีกว่านะครับผมมาตามมาเลยมาแล้วมาแล้วได้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปที่ห้อง1405ห้องดูเพจกันนะคะโอ้อยู่ตรงนี้เลยนะครับไกลเลยค่ะนี่เป็นห้อง1405ห้องดูเพจห้องไฮไลท์เรานะคะเขาบอกว่าเด็ดที่สุดนะครับผมมีอยู่ห้องเดียวเลยนะแล้วก็ใครมาต้องว้าวเป็นไงเป็นไงอ้าวเตียงไปไหนอ่ะเออห้องนี้นอนไงครับเนี่ยไม่มีเตียงอ่ะห้องนี้ใช่ไหมคะอ๋อนี่เอาสเต็ปแรกก่อนลูกค้าตกใจปุ๊บนอนยังไงอันนี้เป็นโซฟาเบสนะคะท่านเปลี่ยนอารมณ์นอนตรงนี้ก็ได้โอ้ยอันนี้คือมีเตียงตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีฟูกปูให้อีกอันนี้ยังไม่พอต้องดูข้างบนดีกว่าไฮไลท์อย่างเราอยู่ด้านบนเขาบอกว่ามี2ชั้น2ชั้นยังไงนะพาขึ้นไปนะคะอันนี้การันตีได้เลยว่าเป็นโรงแรมสไตล์ล็อกอันดับหนึ่งของฝั่งทนนะคะและเป็นห้องที่ลูกค้าจองเยอะที่สุดด้วยเป็นห้องดูเพจห้องนี้จะมี2ชั้นมีทีวีสมาร์ททั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยแอร์จะเป็นแอร์4ทิศเย็นทั้งด้านบนและด้านล่างก็เป็นเตียงดับเบิลนะครับผมนะทีวีที่นี่เป็นยังไงทีวีที่อื่นนะกว่าจะเข้าห้องไปได้เนี่ยบางทีต้องจูนขึ้นสัญญาณอีกนะบางทีเข้าไปแม่งซ่าแบบรู้ไม่ไล่เปิดมาก็เจอเน็ตฟลิกซ์เลยเป็นไงสายสโลไลฟ์สายชิลชอบพักผ่อนกลางเมืองนะครับผมขอแนะนำให้เลยนะครับผมห้องดูเพล็กนะครับเดี๋ยวเราลงไปอินเสิร์ตดูล็อบบี้ข้างล่างกันดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงเข้ามาที่นี่นะครับก็เข้ามาไม่ยากนะฮะซอยกรุงธนบุรีซอย6นะครับผมแยก11นะครับผมนี่ก็เจอป้ายนี้ปุ๊บก็อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับผมซอยกรุงธนบุรีซอย6แยก11นะครับ
เดินเข้ามาเลยหาได้ไม่ยากกาแฟถูกมากนะขอบอกนี่เปิดเข้าไปก็เจอฟอนต์แคชเชียร์แล้วก็ล็อบบี้อันแสนสวยงามตกแต่งสไตล์ลอฟน่าเข้าใช้บริการพักผ่อนตามอัธยาศัยสายสโลไลฟ์มินิบาร์ป่ะพาไปทัวร์ด้านบนกันหน่อยดีกว่าลองขึ้นบันไดดูผมว่าสายสโลไลฟ์ต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับผมเจอกันกับห้องดูเพ็กสูนิวเยี่ยมเลยครับผมอยู่ในห้องแล้วก็เพื่อนๆก็พักผ่อนกันอยู่ตรงนั้นแล้วครับผมเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรอยู่ในห้องนี้กันบ้างมีโลฟ2ตัวเป็นโลฟวาฟเฟิลซะด้วยนะครับผมนี่เป็นตาติดอย่างนี้เลยนะครับอยู่ X นี่เด็ดมากเลยครับอันเนี้ยใช้เช็ดตัวได้แบบแห้งกริบไม่ใช่ก็ได้เป่าผมนะครับผมที่อื่นนี่อาจจะต้องขอนะที่นี่เขาวางให้จงโจงนี้เลยมาดูห้องน้ำกันดีกว่านะครับผมโอ้โหนี่สุดยอดพ่อก็มีนี่สบู่เป็นเจลนะครับผมแชมพูชาวเวอร์อันนี้สบู่อันนี้แชมพูนะก็จะไม่ได้เป็นขวดเป็นอะไรนะครับผมกดใช้จากนี้ได้เลยไปดูกันข้างบนครับผมชั้นลอยเฮ้ยลอยไปแล้วนู่นคือเตียงชั้น2เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวหาเกมอะไรเล่นแล้วก็ใครชนะขึ้นไปนอนชั้น2ถ้าใครแพ้นอนข้างล่างนะนั่งขึ้นล็อบบี้นอนข้างล่างเออนอนล็อบบี้ถ้าใครที่โหลนอนล็อบบี้เอาป่ะบ้าเกินใครชนะนอนชั้น2นี่นอนแบบส่วนตัวก็ดูทีวีกันก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวก็ขึ้นมาดูกันว่าใครจะได้นอนข้างบนเอาละครับผมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะว่าวันนี้เล่นเกมกันแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าใครจะได้นอนข้างบนข้างบนมีหมอน4ใบผ้าห่ม1คืนนะครับผมใครที่นอนข้างล่างก็นอนแม่งกันตรงนี้แหละกิ้งไปกิ้งมานะครับผมก็วันนี้เราอยู่ที่ X Capital Hotel นะฮะถ้าใครอยากจะอยู่ห้องพิเศษแบบนี้นะครับผมก็ติดต่อมาได้เลยนะอย่าลืมเราจะชนะกัน3ใน5เกมนะครับผมใครชนะไม่ใช่3ใน5หรือใครชนะ3ก่อนก็แปลว่าชนะได้นอนข้างบน3ไข่เลยแล้วก็ถ้าใครไม่3นาทีก็จะเล่นไปเรื่อยๆเลือกเกมผ่านกันนาทีอ่ะโอเคเอาเป็นว่าแปลกเลือกก่อนสีแปลกเลือกก่อนคนน้อยออกได้น้อยโอ้ไอ้เหี้ยได้ก่อนได้เรียกก่อนใครคน2ใครคน2ต่อไปกดอัดอยู่อ้าวกูเรียกก่อนดิ
่ะเกมอะไรเมื่อกี้เกมนี้ผมเซียนมากนี่รถถังฝั่งทน3คนเกมนี้บอดหรือจะไม่บอดบอดก็ได้ตัวแถมเอาเป็นดันเหล็กนะครับผมเริ่มแล้วโอ้ยเชี่ยอะไรอีกทีเอ้ยมีประสานงานนี่เกมนี้ผมเซียนมากนี่เลือกเกมเองนะเนี่ยตายคนแรกเลยวะไอ้เหี้ยเก็บไอ้เหี้ยเอ้าเลี้ยงเลยเหรอมันมีเกาะมันมีเกาะผมก็รออยู่ไอ้เหี้ยแม่งมีเกาะเฉยแล้วก็คนสองเกาเองสวัสดีเกมต่อไปนะครับผมจะเป็นเกมของคุณสีฟ้านะครับซึ่งก็คือคุณเกียบนั่นเองนะไอ้เกียบทำไมวะกูอยากจะให้เกียรติเขาหน่อยไม่ได้หรือไงเขาเป็นแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์นะครับผมไม่ต้องแล้วระดับนี้เดี๋ยวดูกันนะครับว่าเกมนี้ใครจะชนะเมื่อกี้ผมแพ้คนแรกเลยอันนี้กันอะไรโจรสัตว์ไม่เคยเล่นเหมือนกันแฟร์ไม่เสียดอุ้ยตื่นแล้ววะเรือวะคุยอะไรอ่ะตอนเราเป็นเรือใช่ไหมไอ้เรือแดงออกไปก่อนทำไรอ่ะเอ้าสนามแดกโดนสนามแดกเรือสนามแดกโดนยิงเหรออืมแล้วเราต้องทำไงไอ้เทียบที่จะโดนสงสัยต้องหลบเอาไอ้นี่หลบอุ้ยตายแล้วตายก่อนหรือคนแรกไอ้เทียบมันเล่นอ้าเรียบร้อยเกมแล้วอ่ะไอ้เกมมันชนะไป2แล้วถ้า3นี่คือจบเลยนะเนี่ยมึงเลือกยังไงก็ได้ให้กักไอ้เหี้ยฟ้านี่ไว้กูไม่ให้เกียรติแม่งแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยนี่เล่นเกมไม่รู้จักไอ้แปลกจัดไปดิมึงเลือกสิอะไรดีครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเจอกูหน่อยสติ๊กแมนอวกาศครับผมมาเจอกันว่าเจอมาจิ้มฟันกูไอ้ติ๊กสันลุกมันมาหาผมแล้วเนี่ยไปเอาผมออกไปจากตรงนี้เอาผมออกไปจากตรงนี้ตายเจอกูหน่อยเฮ้ยอย่างน้อยกูให้บอดชนะก็ยังดีว่าไอ้เหี้ยเกมเนี้ยตายหรอไอ้สัตว์มันเจอกูไอ้เหลือดูบอดดูบอดไอ้เหลือไอ้เหลือมันเหลือเลื่อนมากกว่าโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยกูโดนมันกาดเมื่อกี้เนี่ยเลื่อนเก็บมันกาดซ้ายขวาเลยเฮ้ยจะหันเดินแล้วเฮ้ยแทงจักรละมึงขยาวหน่อยเออแล้วแหละขยับไม่ได้ไม่ลดเลยสัตว์มันเป็นเหี้ยอะไรแล้วลดแล้วแทงขาไอ้สัตว์มึงหนีบอลชนะไม่นานนะมึงหนีเหรอไอ้สัตว์มึงหนีเหรอไอ้เหี้ยโดนอับตื่นกูโดนไปกูฮิวไปเอาดิเฮ้ยสุดนี้ไอ้เหลืองไอ้สัตว์เหลืองว้าไอ้เสือด้วยโอ้ไม่ได้มันหลุดแรกเยอะแทงโอ้ยเตะเฮ้ยขึ้นหนอนแล้วจิ้ม1 นะครับ1 2 0มึงช่วยเงยหน้าให้กล้องดูได้ไงสัตว์จิกเบสิกแล้วกันผีมาผีเป็นโคตรยากไอ้ผีเนี่ยผีเอาแม่งก่อนเอาแม่งก่อนโอ้ยมันโล่งอ๋อมันโล่งอ๋อผีมันจะตามก่อนตามคนก่อนเฮ้ยมีอะไรไอ้ชิบหายอย่าเลี้ยวมานะอะไรอ่ะไอ้เหี้ยถอยโดนกูอยู่กับพี่ฟ้าเดี๋ยวไอ้เกียบอยู่กับกูไอ้เ
ไอ้ที่หมายมันมาแล้วไอ้เหี้ยไอ้เกียบเกมจบแล้วเนี่ยมันลุกมันได้เลยมันลุกกูโอ้ดูเดี๋ยวครับ1 1 2นะครับผมวนไปที่พี่ไอ้ฟ้าอีกทีนึงนะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะไรอ่ะเป็นวงกลมลูกบอลอ๋อเหมือนนี่ไงเหมือนยิงเหรอไม่กันซ้ายขวาโอ้ยเหี้ยยากนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงล่ะเฮ้ยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเอาดิแล้วยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเหี้ย2เล่มนะอ๋อเราต้องเปลี่ยนสีด้วยต้องเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีเราไอ้จะโดนแดงอะไรวะมันไม่มีเม้นไหนมาถึงกูได้เลยเนี่ยเอาไอ้เหี้ยเข้าของตัวเองมาละเอาไปดิเอาไปดิไอ้สัตว์ไอ้สัตว์นี่ไอ้เล่นกันอยู่2คนแล้วแหละเอาดิอุ้ยอุ้ยโอ้โหเข้าไปอีกแล้วมันคืออะไรอ่ะมันต้องเอาลูกสีของตัวเองอ่ะไปเข้าของคนอื่นถึงจะนับแต้มเหรอใช่เอาดิเอาดิกูรู้แล้วกูจับทางแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยอ้าวเกียบอ้าวไอ้ได้เป็นได้ว่ะไอ้เหี้ยแขกรับเชิญได้ขึ้นไปนอนข้างบนน่ะโอ้ยตายแล้วโอเคก็ถือว่าเป็นการจบไปแล้วนะครับสำหรับคนหาคนนอนข้างบนนะผมก็ได้แล้วนะฮะไอ้นี่แม่งมาทีหลังด้วยได้นอนได้นอนข้างบนด้วยโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวขอเล่นเกมต่อก่อนแล้วเดี๋ยวแยกย้ายกันไปนอนสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับขอบคุณครับพูดอะไรวะถึงแล้วพูดไม่รู้เรื่องสวัสดีครับบ๊ายบายลาก่อนครับคุณไหนซีอูส่งผู้ชนะขึ้นไปนอนครับผมนะนี่เป็นไงแล้วคุณก็จะรู้ว่ายิงสูงยิงหนาวโอเคครับวันนี้ก็ขอให้นอนหลับอย่างเป็นสุขเจอกันพรุ่งนี้ See you tomorrow ผีดันฝันดีขโมยหมอนไปซะ เราก็เดี๋ยวอยู่ตรงนู้นกันตามภาษาคนแพ้นะครับผมภาษาแบบนี้ต้องมาเล่นเกมแพ้ที่ห้อง